ผลการวิจัยจากห้องปฏิบัติการในญี่ปุ่นนะคะพบว่าโควิดสายพันธุ์ BA2 หรือว่าสายพันธุ์ย่อยโอมิครอนนั้นทำให้เกิดอาการรุนแรงค่ะจะรุนแรงแค่ไหนและเขาทดลองด้วยวิธีใดติดตามกับคุณพัฒน์กันค่ะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะเพราะอย่างที่เรารู้กันดีว่าไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยดูแล้วไม่ได้รุนแรงนะคะระบาดเร็วก็จริงแต่ว่าไม่ได้ทำให้เกิดอาการที่มันรุนแรงมากจนเกินไปแต่ในขณะเดียวกันค่ะมีการเปิดเผยผลการวิจัยออกมาเรื่อยๆเรื่องของ BA2 ซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยของไวรัสกลายพันธุ์โอมิครอนนะคะเป็นการเปิดเผยผลการวิจัยล่าสุดจากห้องปฏิบัติการของประเทศญี่ปุ่นนะคะเขาพบบอกว่าเมื่อมีการทดลองแล้ว BA2 ตัวนี้เนี่ยทำให้เกิดอาการรุนแรงอาจจะเทียบเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าเลยก็เป็นได้นะคะเพราะฉะนั้นมีการเรียกร้องออกมาจากบรรดาผู้เชี่ยวชาญด้วยว่า BA2 เนี่ยไม่ควรจะถูกจัดว่าเป็นเพียงแค่สายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนต่อไปแต่ดีไม่ดีมันอาจถูกจัดว่าเป็นสายพันธุ์ที่น่ากังวลต่อจากโอมิครอนเลยก็เป็นได้นะคะมาดูวิธีการในการทดลองครั้งนี้กันนะคะโดยนักวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยเกียวโตของประเทศญี่ปุ่นค่ะเขาได้ทำการวิจัยด้วยการใช้หนูแฮมสเตอร์นั่นเองนะคะวิธีการของเขาก็คือเอาเจ้า BA1 นะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ย่อยอีกตัวหนึ่งที่มันไม่ได้รุนแรงเท่า BA2 ฉีดเข้าไปในตัวของหนูแฮมสเตอร์จากนั้นเนี่ยให้ร่างกายของหนูมันสร้างแอนติบอดีขึ้นมาจากนั้นทีมผู้วิจัยเขาก็เก็บตัวอย่างของเหลวในร่างกายที่มันมีแอนติบอดีจากตัวหนูเนี่ยออกมานะคะแล้วเขาก็มาทำการทดลองแยกย่อยออกไปอีก3รูปแบบด้วยกัน3รูปแบบที่ว่าคืออะไรบ้างรูปแบบที่1ค่ะก็คือการนำแอนติบอดี BA1 กับตัว BA2 นะคะไปฉีดเข้าไปในร่างกายของหนูที่มันมีแอนติบอดี BA1 ไปแล้วเอา BA1 BA2 เนี่ยฉีดเข้าไปดูเลยค่ะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ย BA1 กับ BA2 เนี่ยตัวไหนมันจะต้านแอนติบอดีที่เกิดขึ้นมากกว่ากันผลปรากฏว่า BA2 ต่อต้านแอนติบอดีในตัวหนูนะคะที่มันสร้างขึ้นมาจากการได้รับเชื้อ BA1 เนี่ยมากกว่า 2.9 เท่าค่ะเมื่อเทียบกับ BA1นี่เป็นผลการทดลองแรกนะคะผลการทดลองที่2ก็คือเขามีการนำเอาหนามโปรตีนของ BA1 เนี่ยมาสร้างภูมิคุ้มกันให้กับเซลล์ของหนูเนี่ยให้มันมีมากขึ้นไปอีกนะคะแล้วเขาก็ทดลองวิธีการเดียวกันเลยค่ะก็คือเอา BA1 ฉีดเข้าไปลองดูว่าไอแอนติบอดีที่มันเกิดขึ้นมาจากการมีหนามโปรตีนเข้าไปเสริมภูมิคุ้มกันแล้วเนี่ยมันจะต่อต้านแอนติบอดีมากน้อยขนาดไหนดู BA2 เช่นเดียวกันฉีดเข้าไปดูเลยต่อต้านแอนติบอดีมากน้อยขนาดไหนผลก็คือ BA2 ต่อต้านแอนติบอดีที่เกิดขึ้นจากการเอาหนามโปรตีนฉีดเข้าไปนะคะมากถึง 6.4 เท่านี่เป็นรูปแบบที่2นะคะรูปแบบที่3ที่เขาวิจัยก็คือเขาเอาเชื้อ BN1 กับเชื้อ BA2 ฉีดใส่ตัวหนูเลยค่ะตัวหนูที่ยังไม่มีแอนติบอดีใดๆเลยนะคะตัวหนูที่ยังเป็นตัวบริสุทธิ์ยังไม่มีเชื้อโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใดๆก็ตามในร่างกายตัวนึงฉีด BN1 ตัวนึงฉีด BA2 เข้าไปเลยผลปรากฏว่าตัวที่ฉีด BA2 เข้าไปในร่างกายมีอาการรุนแรงกว่าอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นน้ำหนักลดลงมากกว่าตัวที่ได้รับเชื้อ BA1 มีเชื้อในปอดมากกว่าด้วยนะคะก็คือพบเชื้อ BA2 ในปอดมากกว่าตัวที่ฉีด BA1 เพราะฉะนั้นนี่คือรูปแบบของการวิจัยแล้วเขาก็ทำการสรุปออกมานะคะว่าเชื้อ BA2 มันมีความรุนแรงมากกว่าเชื้อ BA1 แล้วก็เชื้อโอมิครอนสายพันธุ์ปกติด้วยนะคะสายพันธุ์ดั้งเดิมของโอมิครอนซึ่งอาจจะมีความรุนแรงเทียบเท่ากับสายพันธุ์เดลต้าก็เป็นได้ทีนี้หนึ่งในนักวิจัยนะคะนั่นก็คือดร.เคอิซาโตะค่ะเป็นนักวิจัยจากทางมหาวิทยาลัยเกียวโตก็ชี้นะคะว่าผลการวิจัยชิ้นนี้เนี่ยที่พบว่าเจ้า BA2 มีความรุนแรงแล้วก็รุนแรงมากกว่าโอไมครอนสายพันธุ์ดั้งเดิมเนี่ยทำให้ไม่ควรจะพิจารณาแล้วว่านี่คือสายพันธุ์ย่อยของไวรัสกลายพันธุ์โอไมครอนแต่ควรจะตั้งชื่อภาษากรีกให้เขาได้แล้วนะคะควรจะมีอัลฟาเบตมีตัวอักษรกรีกให้เขาได้แล้วเหมือนโอไมครอนตัวต่อไปเป็นชื่ออะไรก็ตั้งชื่อให้เขาไปค่ะแต่จะมาเรียกว่าสายพันธุ์ย่อยของโอมิครอนเนี่ยไม่ควรแล้วเพราะเขามีความรุนแรงและควรจะจัดให้เป็นไวรัสกลายพันธุ์ที่น่ากังวลอีกหนึ่งตัวด้วยแต่ทีนี้คำถามคือในเมื่อมันทำการทดลองกับหนูแบบนี้เอามาเปรียบเทียบกับร่างกายคนได้หรือเปล่ายังมีความเห็นที่แบ่งออกเป็น2ฝัก2ฝ่ายในเรื่องนี้ด้วยกันนะคะการวิจัยในห้องปฏิบัติการของญี่ปุ่นในครั้งนี้ค่ะนักวิจัยเขาก็ชี้นะคะว่าไวรัสกลายพันธุ์ BA2 ณเวลานี้เนี่ยค่อนข้างน่ากังวลมีความอันตรายมากกว่าโอไมครอนสายพันธุ์ปกติตอนนี้
พบแล้วใน74ประเทศทั่วโลกค่ะโดยในสหรัฐเนี่ยพบแล้วใน47รัฐจากทั้งหมด50รัฐนะคะก็คิดเป็นสัดส่วนของผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่ประมาณ 4%ซึ่งการวิจัยชิ้นนี้ยังเป็นงานวิจัยเบื้องต้นที่ได้รับการเผยแพร่ใน BioRxV ค่ะที่ยังไม่ได้รับการทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญแต่อย่างใดนะคะก็เดี๋ยวรอดูผู้เชี่ยวชาญจะทบทวนเรื่องนี้ว่าอย่างไรทางด้านของดร. Daniel Rhodes ซึ่งเป็นหัวหน้าแผนกจุลชีววิทยาคลินิกคลีฟแลนด์ในโอไฮโอซึ่งดร.เนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยครั้งนี้นะคะแต่ดร.บอกว่าอ่านงานวิจัยของญี่ปุ่นชิ้นนี้แล้วก็ชี้ว่าไวรัสตัวนี้เนี่ยรุนแรงกว่า BA.1 จริงแล้วก็อาจจะแพร่เชื้อและทำให้เกิดอาการที่รุนแรงกว่าแต่ในขณะเดียวกันค่ะผู้เชี่ยวชาญบางคนกลับมองในทิศทางตรงกันข้ามอย่างเช่นเจอร์มี่คาเมลซึ่งเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านจุลชีววิทยาแล้วก็ภูมิคุ้มกันแห่งมหาวิทยาลัยลุยเซียนานะคะบอกว่างานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยถ้าหากว่าดูแล้วจริงๆดูน่าเชื่อถือมากนะคะไม่ว่าจะเป็นทีมวิจัยมหาวิทยาลัยที่ใช้ในการวิจัยวิธีการในการวิจัยแต่เขาไม่คิดว่าการที่จะนำเรื่องเซลล์ของสัตว์ที่ทำการทดลองในครั้งนี้เนี่ยเอามาเป็นโมเดลในการเปรียบเทียบกับเซลล์ของมนุษย์มันไม่สามารถเปรียบเทียบกันได้ 100% ค่ะเพราะเซลล์ของสัตว์กับเซลล์ของมนุษย์เนี่ยยังถือว่ามีความแตกต่างกันอยู่ค่อนข้างมากทีเดียวไม่เพียงเท่านี้นะคะยังพบว่าไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ย่อยโอมิครอน BA.2 ตัวนี้ต่อต้านการรักษาบางชนิดด้วยรวมถึงโซโรวิแมปค่ะซึ่งเป็นโมโนโคลโนแอนติบอดีที่ใช้ในการรักษาโอมิครอนได้อีกด้วยนะคะอย่างไรก็ตามแม้ว่าผลการติดเชื้อในโลกจริงพบว่า BA.2 เนี่ยแพร่เชื้อได้เร็วกว่าโอมิครอนด้วยประมาณ 30-50% เลยทีเดียวซึ่ง WHO เปิดเผยว่าตอนนี้ BA.2 กลายเป็นสายพันธุ์หลักแล้วในอย่างน้อย10ประเทศด้วยกันก็รวมถึงบังกลาเทศบรูไนเดนมาร์กกัวมอินเดียมอนเตเนโกเนปาลปากีสถานแล้วก็ฟิลิปปินส์ด้วยนะคะแต่ทีนี้พอเขาไปดูหลักฐานเรื่องของความรุนแรงของ BA.2 ในโลกจริงก็ยังค่อนข้างปะปนกันไปนะคะพบว่าบางประเทศที่ BA.2 กลายเป็นสายพันธุ์หลักกลับพบว่ามีการเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลน้อยลงค่ะอย่างเช่นในประเทศแอฟริกาใต้แล้วก็ในสหราชอาณาจักรด้วยแต่สวนทางกันที่เดนมาร์ก BA.2 เองก็เป็นสายพันธุ์หลักแล้วเหมือนกันกลับพบอัตราผู้ป่วยที่อาการรุนแรงเพิ่มมากขึ้นแล้วก็พบผู้เสียชีวิตเพิ่มมากขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหลักฐานเรื่องของความรุนแรงของ BA.2 ในโลกแห่งความเป็นจริงผู้เชี่ยวชาญยังบอกว่ามันมิกซ์ค่ะมันค่อนข้างปะปนแล้วก็แตกต่างกันออกไปนะคะซึ่งณเวลานี้ยังคงต้องจับตาอย่างใกล้ชิดนะคะว่า BA.2 เนี่ยความรุนแรงของเขาเมื่อมีงานวิจัยออกมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นไปในทิศทางไหนแต่ว่าเบื้องต้นณเวลานี้หลายงานวิจัยก็ชี้ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่ามีความรุนแรงมากกว่าสายพันธุ์โอไมครอนดั้งเดิมด้วยนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการ TN World Today นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ในทุกๆช่องทางของ TN ช่อง16ด้วยนะคะและคุณจะไม่พลาดในการติดตามทุกรายการสดรวมถึงคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ